ื่องจากที่เราคัดเลือกผู้ชนะมาได้แล้วใช่ไหมคะคราวที่แล้วทีนี้พอมาเริ่มผลิตอย่างเงี้ยค่ะมันมีขั้นตอนความเป็นมาอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะขั้นตอนการตั้งแต่การคัดเลือกมาได้จากโจทย์10โจทย์นะฮะครับก็จริงๆแล้วเราได้มาไม่ครบทุกโจทย์ดีนะครับมีบางโจทย์ก็คณะกรรมการก็ไม่ได้ให้ใครชนะรู้สึกตอนนั้นจะมีแปลกแต่ว่าเราก็พยายามดึงเอาคนที่มีศักยภาพมากที่สุดดึงขึ้นมาพัฒนาแบบเขาต่อจนได้มาครบ10ชิ้นนะครับแล้วก็ในบางชิ้นเนี่ยเราก็ใช้มืออาชีพทำเลยครับของชิ้นเราใช้มืออาชีพเช่นชิ้นไหนบ้างร่วมทำเลยอย่างของทางฟิฟดีไซน์นะครับของคุณพงศธรนะครับอย่างเครื่องกรองน้ำนี่ก็ใช้มืออาชีพทำเลยนะครับแล้วก็ว่ามันถ้ามีความซับซ้อนแล้วก็หาคนชนะไม่ได้ครับแล้วก็เหมือนกับแบบจริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าจัดจ้างนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นการช่วยกันเพราะว่าประมาณที่มันมีอยู่เนี่ยให้เขาพัฒนาในลักษณะนี้เขาไม่มีใครทำแน่นอนว่าด้วยที่ว่าหลายๆคนที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยก็เรียกว่าอะไรให้อยากจะช่วยกันมากกว่าให้มันสำเร็จมันเกิดขึ้นมาอย่างน้อยๆเป็นต้นแบบเป็นจุดเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นครับแล้วในขั้นตอนที่พอเริ่มมันต้องผลิตจริงแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อ่ะคะตอนนั้นเราสรุปที่เดือนพฤษภาคมนะแล้วก็พัฒนามาถึงปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วหลายชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยเสร็จก่อนนะครับชิ้นที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากเนี่ยจะเสร็จก่อนแล้วก็ชิ้นที่ยากๆหน่อยนะฮะอย่างโจทย์ที่1 นะครับที่เป็นเรื่องของการทำระบบการตรวจจับระดับน้ำท่วมที่เป็นเครือข่ายเนี่ยครับอันนี้จะซับซ้อนหน่อยเพราะมีทั้งเชิงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยทางวิศวกรรมด้วยทางด้านการออกแบบตัวเคสซิ่งด้วยนะครับปัจจุบันเองก็ยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าจะพยายามจะเอามาให้เสร็จภายทันแสดงในงานเนี่ยให้ได้แต่ที่เหลืออีก9ชิ้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าตลอดทางที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตั้งแต่การพัฒนาแบบทำต้นแบบออกมาแล้วก็มีการเทสจริงในน้ำท่วมจริงๆนะครับแล้วก็มีการแก้ไขปรับปรุงขึ้นมาหลายรอบเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่เราพยายามที่จะทำออกมาเป็นแบบเรียกว่าไงเป็นพิมพ์เขียวดีกว่าแต่พิมพ์เขียวอาจจะไม่อยู่ในระดับที่เป็น construction drawing นะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เขียวที่แสดงส่วนประกอบว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างทำงานกันยังไงบ้างโดยหลักๆนะครับแล้วก็ว่าเรามองว่างานทั้งหมดทั้ง10ชิ้นเนี่ยมันเป็นงานวัตกรรมที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเป็นต้นแบบเราต้องการให้คนอื่นเอาไปต่อยอดนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นงานที่มันจบแล้วตรงนี้คือสมบูรณ์ที่สุดแล้วคงจะไม่ใช่แต่ว่าเป็นงานที่อยากให้เป็นตัวที่มันไปกระตุ้นให้เกิดการคิดต่อมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วในรายละเอียดในแต่ละชิ้นเนี่ยมองน่าจะเล่าเหมือนกันก็คือสุขารายงานเนี่ยปัญหาของที่เรารีเสิร์ชกันมาคือว่าห้องน้ำมันไม่พอคือเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่การขนส่งต่อครั้งก็จะได้ปริมาณน้อยเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะเนี่ยเขาก็เลยออกแบบมาให้ห้องน้ำสามารถพับเก็บได้พอพับเก็บได้ครั้งนึงมันก็จะขนส่งได้มากขึ้นแล้วก็ระบบของตัวส้วมก็จะเป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำในการขนส่งคือจะใช้แยกถังวัชวะถุงกระลาแล้วก็ใช้ท่อดีกับท่อดีกับค่ะส่วนโจทย์ที่สามมันจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่อ่ะไม่ใช้ระบบน้ำมันจะใช้คลอรีนกับมันจะช่วยบำบัดอยู่ได้ในระดับนึงแล้วพอสักช่วงเวลานึงอะค่ะเราก็ต้องเก็บมันออกไปทิ้งแต่ว่าคือมันจะไม่ใช่ต้องเป็นครั้งต่อครั้งค่ะโจทย์ป้ายก็คือปัญหาของการสื่อสารในช่วงน้ำท่วมก็คือว่าพอน้ำมันท่วมปุ๊บสภาพพื้นที่ก็จะเปลี่ยนไปทำให้บางทีอาจจะมีรั้วอยู่ใต้น้ำมีทางแยกแต่ว่าคนที่สัญจรไม่
ไม่ไม่รู้ว่ามีเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบขับเรือไปแล้วชนหรือว่ามันจะมีปัญหาพวกนี้รวมไปถึงการที่คนใช้ปากกาเมจิกหรือเขียนบนเสาไฟฟ้าหรือป้ายหรือรั้วที่อยู่ตรงข้างทางตรงนั้นนะคะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดการสื่อสารไม่ชัดเจนได้เพราะฉะนั้นคนที่ชนะเนี่ยเขาออกแบบมาออกมาแบบไปแบ่งออกมาเป็น3ป้ายคือป้ายขนาดใหญ่ก็คือลอยกลางน้ำและกลางถนนก็บอกว่าเช่นว่าบริเวณนี้รถข้ามผ่านเพราะมีน้ำท่วมสูงป้ายอีกประเภทหนึ่งจะเป็นลักษณะจะเป็นการเตือนมากกว่าคือจะมีป้ายที่บอกว่าเป็นระวังสัตว์ร้ายระวังไฟระวังสารเคมีรั่วก็คือซึ่งชุดนี้มันสามารถทับเก็บได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือสะดวกในการคล้องแบ่งสายเวลาเกิดช่วงเกิดน้ำท่วมแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งป้ายอีกประเภทหนึ่งคือจะมีลักษณะที่เหมือนให้ผู้ประสบภัยได้บอกความต้องการของตัวเองว่ายังขาดอะไรอยู่บ้างบ้านอยู่ตรงไหนที่กัดไหนเขาก็จะมีเขาจะออกแบบมาเพื่อให้เราฝนลงไปว่าเราบ้านอยู่ตรงไหนต้องการความต้องการอะไรแล้วก็ส่งไปขอความช่วยเหลืออาจจะด้วยวิธีถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปยังศูนย์ขอความช่วยเหลือหรือว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีก็ปล่อยมันลอยไปตามน้ำได้เพราะมันทำจากสูงที่สุดของทางตอนนั้นเช่นตรงนั้นนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆ QR code ละแต่ว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่มันโชว์ตาม QR code ทั่วไปคือแรงเงาในจุดที่เราต้องการของข้อมูลซึ่งจุดเด่นของงานตรงนี้ระบบ QR code เป็นจุดเด่นที่ทำให้งานออกแบบชิ้นนี้ได้รับรางวัลเนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดซึ่งจริงๆก็ต้องอาศัยการต่อยอดว่าเราจะนำไปใช้จริงๆในภาวะวิกฤตการต่างๆได้อย่างไรบ้างที่เป็นจุดที่ต้องThank you.